การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ถึงแม้ว่ารูปแบบของการเรียนรู้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆถูกนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ภาคการศึกษาควรจะต้องคำนึงอย่างที่สุดเลยก็คือผลผลิตสุดท้ายที่จะต้องได้บัณฑิตที่มีทั้งความรู้และความสามารถสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะภาคการศึกษาถือว่ามีบทบาทที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทิศทางการศึกษาไทยหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไรคุณอยู่กับดิฉันดร.กรกฎแสนจิตจะพาคุณไปพบกับคำตอบนะคะจากแขกรับเชิญของเราศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตะงานท่านเป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของแวดวงการศึกษาไทยนะคะและยังเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไปพบกับท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ MCA Learning Cafe คาเฟ่แห่งการเรียนรู้ในแบบย่อยง่ายสบายสบายค่ะดิฉันดร.กรกฎแสนจิตวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะท่านเป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของแวดวงการศึกษาไทยค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตะงานนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และที่ปรึกษาด้านการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับหลักสูตรปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ของเกษมบัณฑิตค่ะอาจารย์อาจารย์คะในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ค่ะอาจารย์มองการศึกษาไทยโดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพการศึกษาว่าเป็นยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนโควิดซึ่งก็เป็นมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการคุณภาพในการศึกษานะครับซึ่งคุณภาพในการศึกษานี้เนี่ยหมายถึงว่าเรียนจบแล้วมีงานทำมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังพูดง่ายๆก็คือว่าเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยทำงานเป็นแก้ปัญหาได้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่จากบัณฑิตของเราที่เรียนจบไปนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเห็นชัดเจนวันนี้ก็คือว่าประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับนั่นก็หมายความว่าคนทำงานลดลงแล้วก็คนสูงอายุก็จะมีมากขึ้นคนทำงานน้อยแต่คนที่จะต้องใช้บริการมีเยอะก็เป็นภาระต่อสังคมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าคนที่เรียนจบไปเนี่ยจะต้องมี productivity สูงขึ้นจะต้องมี performance สูงขึ้นจึงจะสร้างผลงานสร้างรายได้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่มากพอที่จะไปดูแลผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากแล้วก็ต้องแก้ไขให้ได้ก็คือทำให้การศึกษาของเราสร้างคนที่มี performance ที่สูงหรือเรียกกันวันนี้กันว่า high performance นะครับเราจะทำได้อย่างไรอันนั้นคือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาก่อนโควิดครับค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของผลผลิตบัณฑิตนะคะในเรื่องของ high performance นี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือ high performance นะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบัณฑิตจะต้องมีลักษณะที่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองเรียนจริงนะครับอย่างเช่นเรียนนิเทศศาสตร์จะต้องเขียนได้สื่อสารได้นะครับวิเคราะห์ได้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาส่วนที่2ที่สำคัญมากก็คือเรื่องของทักษะหมายความว่าต้องปฏิบัติได้นะครับไม่ใช่รู้แต่ทำไม่เป็นเขียนอย่างไรต้องเขียนได้นะครับวิเคราะห์อย่างไรต้องวิเคราะห์ออกมาได้นะครับแล้วทำให้คนเข้าใจได้อันนั้นคือทักษะนะครับและก็ส่วนที่3ที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงานนั่นหมายถึงว่าถ้าเรียนนิเทศศาสตร์จะต้องทำงานดึกแล้วก็ทำงานต่อเนื่องยาวนานมีแรงกดดันมากก็ต้องสามารถที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีทั้ง3ส่วนประกอบกันคือทั้งความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติต่อการทำงานเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนักศึกษาของเราหรือบัณฑิตของเราที่มี3ส่วนนี้แล้วเอาไปใช้ได้จริงเขาก็จะเป็นคนที่มี high performance อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่หลายคนมองว่าประเด็นของโควิด-19 เนี่ยเป็นตัวเร่งนะคะในการที่จะพัฒนาปรับ
ตัวในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการศึกษามากก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเรียนในห้องเรียนค่ะอาจารย์กับนักศึกษาก็ต้องพบกันในห้องเรียนค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้าน 5G เป็นต้นเนี่ยทำให้อาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทำงานกันได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับออกไปนอกห้องเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มมีแล้วแล้วก็ในประเทศไทยก็เริ่มเกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าวิกฤตโควิด -19 ถึงแม้จะมีความเลวร้ายอะไรมากมายก็ตามแต่มันมีความดีอยู่ในนั้นอาจารย์คะในเรื่องของประเด็นการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะอาจารย์มองว่ามันมีประสิทธิผลมากแค่ไหนคะแล้วก็กับทุกระดับชั้นสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าคะการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับที่เมื่อสักครู่ผมเรียนอาจารย์น้ำว่ามันเป็นความจำเป็นและเราก็เริ่มต้นที่ต้องทำนะครับแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศของเราแล้วก็จะบอกว่าหวังผล 100% เนี่ยคงจะไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์นี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเนี่ยจะให้มาเรียนออนไลน์เนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าต้องเอาคุณแม่มานั่งข้างๆแล้วก็กดซ้ายกดขวานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าการสอนออนไลน์เนี่ยเหมาะกับนักเรียนมัธยมปลายและก็อุดมศึกษาคือในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยตัวเองไม่ต้องไปให้คุณพ่อคุณแม่มานั่งประกบแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยการสอนออนไลน์ที่จะให้ได้ผลนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ามันไม่ได้ผล 100% หรอกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอาจารย์ของเราก็เพิ่งจะมาใช้วิธีการสอนแบบนี้เมื่อไม่นานนี้เองเราก็ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดของมันประเด็นสำคัญเนี่ยในความคิดของผมก็คือว่าการสอนออนไลน์เนี่ยนะมันจะมีอยู่3เรื่องที่เราจะต้องทำหรือต้องเตรียมความพร้อมให้ได้นะครับอันแรกก็คือเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนอันนี้คืออันที่1ต้องพร้อมอันที่2ก็คือเทคโนโลยีและการสื่อสารมีถ่ายแล้วเนี่ยแต่สัญญาณส่งไปไม่ได้สัญญาณรับมันตะกุกตะกักนะครับแล้วก็อินเตอร์แอคทีฟไม่ได้นะครับ2ทางไม่ได้มีคำถามก็ถามไม่ได้อาจารย์ก็พูดอย่างเดียวแต่นักเรียนมีคำถามก็ทำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคด้านที่2อุปสรรคด้านที่3ที่สำคัญมากก็คือเทคนิคการสอนเพราะว่าเราสอนจากระยะไกลนะครับอย่างเช่นเราหันหน้าแบบนี้นักเรียนจะสนใจไหมหรือเราหันข้างนักเรียนจะสนใจไหมจะดูดีไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคทั้งสิ้นนะครับที่อาจารย์ก็จะต้องเรียนรู้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาและอาจารย์ก็จะต้องมีประสบการณ์และก็ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในการสอนผ่านออนไลน์อาจารย์จะต้องรู้ว่าเรื่องสำคัญที่อาจารย์จะสอนเนี่ยคืออะไรถ้าอาจารย์สอนหมดทุกอย่างที่อาจารย์อยากสอนมันมีร้อยเรื่องแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้ให้นักศึกษาดู3ชั่วโมงเขาหลับไปแล้วเขาไม่ดูหรอกครับในการเรียนทางไกลนี้เนี่ยออนไลน์อย่างนี้เนี่ยเวลาเราตั้งโจทย์คำถามนะครับนักเรียนไม่ได้อยู่ในห้องสอบนักเรียนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาสามารถค้น Google ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาคำถามที่เราจะถามให้นักเรียนคิดจะต้องเป็นคำถามที่ใน Google ไม่มีคำตอบการสอนออนไลน์จะต้องถามให้เขาคิดนะครับอย่างเช่นในประเทศตะวันออกกลางมีกี่ประเทศเราต้องถามว่าประเทศตะวันออกกลางที่มีความขัดแย้งอยู่วันนี้จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรโจทย์คำถามของการสอนออนไลน์ต้องเป็นโจทย์ที่ไม่มีคำตอบใน Google อันนั้นคือหลักเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายที่สำคัญสำหรับอาจารย์อันนี้สำคัญมากก็คือระหว่างในการเรียนด้วยผ่านเทคโนโลยีหรือว่าการเรียนออนไลน์นี้เนี่ยนักศึกษาจะมีปัญหาเยอะมากนะครับปัญหาในเนื้อหาวิชาปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือปัญหาเกี่ยวกับการคิดปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั่นหมายความว่าอาจารย์ที่สอนต้องมีความคิดและทัศนคติว่าพร้อมที่จะช่วยนักเรียนตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าอาจารย์จะต้องพร้อมที่จะช่วยนักเรียนในทุกๆกรณีนะครับเพื่อที่จะดึงนักเรียนกลับเข้ามาอยู่ในวงจรของการเรียนรู้กับอาจารย์ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์มองว่าอนาคตของการศึกษาไทยเนี่ยควรจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาค่ะคือผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับอาจารย์น้ำครับทั้งหมดเนี่ยหัวใจมันคือคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของบัณฑิตพูดง่ายๆก็คือว่าคุณภาพของบัณฑิตเนี่ยคือหัวใจ
ความรู้วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของเราจะต้องนำไปสู่การสร้างความอยากเรียนรู้นะครับเรียกในภาษาวิชาการก็คือ curiosity เราจะต้องสร้างความอยากรู้สร้างคำถามสร้างข้อสงสัยให้นักเรียนที่อยากจะคิดอยากจะค้นหาด้วยตัวเองต่อเนื่องนะครับเป็นโจทย์ใหม่ที่ค่อนข้างท้าทายนะคะของแวดวงการศึกษานะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็คงจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะถึงแม้วันนี้เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะแต่เชื่อว่าหลังวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นนี้นะคะคงจะเป็นตัวเร่งนะคะที่จะทำให้หลายๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาผู้เรียนรู้เองชุมชนสังคมประเทศชาตินะคะร่วมมือกันพัฒนาต่อไปได้นะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามความรู้ดีๆสาระดีๆทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนวัตกรรมสื่อสารด้านธุรกิจนะคะการตลาดการศึกษาและด้านอื่นๆอีกมากมายนะคะทาง Facebook นะคะและก็ YouTube MCA Learning Cafe ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ